ต่อไปเรามาศึกษาเรื่องของยมโลกนะเป็นนรกขุมนอกว่ามีขั้นตอนการเดินทางและทันทรมานอย่างไรบ้างนะเรื่องในยมโลกนี่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปอยู่แต่เป็นความรู้ที่เราต้องศึกษาเป็นความรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตที่เราจะได้ไปถ่ายทอดให้กับลูกหลานญาติมิตรฟังซึ่งเป็นสิ่งที่เขาคนรู้เอาไว้ตอนนี้เขาไม่เชื่อเขาไม่ใช้มีเป็นไรให้เป็นความรู้ติดไว้ก่อนแล้วเรื่องราวภาพตัวนี้กว่าจะออกมาไม่ใช่ง่ายนะยากมากมากเลยก็จะไปฝันในฝันอย่างนี้มาได้นะไม่ใช่ง่ายๆต้องเรียนรู้ขั้นตอนของเขาเอาไว้อ่ะคราวนี้เรามาดูขั้นตอนสักวันหนึ่งเราจะต้องนอนอยู่บนเตียงคนป่วยเพราะฉะนั้นต้องคิดเรื่องบุญอย่างเดียวต้องอยู่กับบุญกุศลกับพระรัตนตรัยอย่าไปอยู่กับสิ่งอื่นอย่าเหมือนชายคนนี้นี่ใจเนี่ยไม่หมองไม่ใสตายแล้วกายละเอียดถอดกายมาอยู่ตรงนี้ตายแล้วก็ออกมาวนเวียนอยู่บนพื้นมนุษย์ไปเยี่ยมเยียนคนโน้นคนนี้เราเห็นเขาได้ยินเขาแต่เขาไม่เห็นไม่ได้ยินเราพอครบ7วันให้โอกาสในการระลึกนึกถึงบุญนึกไม่ออกเพราะว่าใจมันฟุ้งเนี่ยไม่เคยทำไปเที่ยวที่ไหนเยี่ยมเยียนไหนก็จะต้องกลับมาที่เดิมที่ตัวตายตายโรงพยาบาลหรือที่บ้านหรือที่ตรงไหนกลับมาที่เดิมพอครบ7วันหรืออยู่ในช่วง7วันนี่มาแล้วผิวดำทีเดียวกุมพันมาแล้วยักษ์ถึงมีหน้าที่ที่จะนำพามนุษย์ที่ใจไม่หมองไม่ใสมากไปสู่ปรโลกเห็นไหมตรีทูตนี่ก็เป็นหัวหน้าเขาจะมีโซ่ทองคำนั่นเนี่ยมันใหญ่และเรียกโซ่แต่จริงสร้อยแต่เป็นสร้อยทองคำนะเขาจะหยักรังสีแดงผิวเขาจะดำผมหยิกหน้ากล้อตาโตเขาเหมึงถึงอาวุธนี่แม้ดูจะโบราณนะแต่อานุภาพมากเลยนี่ยิ่งกว่าอาวุธในปัจจุบันอีกนี่ก็ขีปนาวุธเลยเนี่ยเห็นโบราณอย่างนี้นะแล้วเขาก็คล้องมือเลยเนี่ยนี่ก็ถือว่าชายคนนี้ไม่ค่อยมีพิษสงเท่าไหร่ก็เลยมาแค่3ถ้าหากว่าผู้ตายมียศถาบรรดาศักดิ์มากเขาก็จะเพิ่มปริมาณจาก3เป็น5เป็น7เป็น9เป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมีอาวุธหลากหลายข่มขวัญให้นักโทษกลัวแล้วก็ทะลุมิติไปสู่อีกภพหนึ่งเปลี่ยนมิติเลยฟึดจากมนุษยโลกสู่ยมโลกทั้งคอทั้งข้อมือมีโซ่ล่ามมาหมดนี่ยังดีนะเดินธรรมดาส่วนใหญ่จะลากกันเลยนะถ้าดิ้นรนก็โดนอัดนี่เพื่อให้สุภาพก็เลยให้เดินมาแล้วก็ไปเจอหมู่เดียวกันเลยหมู่ที่มาพร้อมกันแล้วคงจำได้ว่ากำแพงนี้เป็นอะไรได้ตั้งหลายอย่างเป็นเหล็กเป็นทองแดงเป็นหินเป็นอะไรสารพัดหมดเลยน่าสะพรึงกลัวประตูยมโลกเนี่ยมีอยู่หลายประตูนะนี่ประตูเล็กที่สุดจริงๆแล้วประตูใหญ่กว่านี้ก็มีแต่เดี๋ยวคนก็เล็กลงไปเรื่อยๆก็ไม่เห็นแล้วข้างบนเชิงเทินก็มีไฟแล้วก็มีนี่เจ้าหน้าที่ก็ยืนถืออาวุธอยู่ข้างบนเนี่ยเรียงรายอยู่บนกำแพงเห็นแล้วน่าสะพรึงกลัวแต่ละกลุ่มมาหลากหลายเลยเนี่ย
เป็นแสนเป็นล้านทีเดียวแหละมาจากทุกสารทิศเลยทุกสารทิศที่เขียนในมันเหมือนกันมันจะได้ง่ายแต่จริงไม่เหมือนกันหรอกลากมั่งจูงมั่งเหยียบกันมั่งหนีมั่งวิ่งหลุดมาเอาวิ่งไล่จับกลับไปก็มีหลากหลายสารพัดหมดแล้วก็มารวมกันอยู่ลานหน้าโรงวินิจฉัยอาคารที่มีเยอะนะครบทุกเขตที่อยู่บนโลกมนุษย์ตามเขตทั่วโลกถ้าชาติฝรั่งเหมือนฝรั่งจีนเหมือนจีนไทยเหมือนไทยชาติไหนก็เหมือนชาตินั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดหมดทุกศาลาทุกท้องพระโรงมันจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ท้องถิ่นนี่แล้วก็ไปได้ยืนอะไรเงี้ยนั่งมั่งนอนโดนเหยียบอกมั่งโดนลากโดนไล่ดิ้นวิ่งหลุดวิ่งจับกันไม่ได้เป็นระเบียบอย่างนี้นะอันนี้เพื่อความสะดวกแล้วไม่ได้โล่งๆอย่างนี้หรอกนะแออัดหมดเลยแออัดจะได้พอนึกถึงภาพออกเป็นลางๆเพื่อเวลาไปจะได้นี่ดูศึกษามาแล้วอย่างนี้สบายมากลบฉากกันค่อยๆลบมาลบใหม่ได้ตอนนี้จ๋องๆหมดเลยนี่ไอ้ที่ขาวๆก็คือตอนนี้เปลืองผ้าแล้วเนี่ยขาวๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็พาไปนี่เป็นประติมากรรมยมโลกเป็นอาวุธทั้งนั้นเลยมีทุกชนิดเลือกเอาไอ้ครั้งนี้เลื่อยได้ครั้งนี้เฉือนฟันนี่ใช้ทุบกระบองน้ำนี่แดบนี่คล้ายๆ M16 เนาะนี่สามงามนี่เงานี่ประติมากรรมเรียงรายข้างบันไดทางขึ้นไปด้วยเนี่ยแค่เห็นประติมากรรมก็มันไม่ใช่ขนลุกเลยเขาเรียกขนล่วงเลยหมดอารมณ์อยู่บนตัวล่วงไปเลยทึมๆด้วยร้อนด้วยโทนก็จะออกมาแดงดำอย่างนี้แหละดูแล้วไม่ควรเสี่ยงทำบาปอกุศลธรรมเลยแล้วก็นี่ผู้ประกาศเรียกชื่อยืนอยู่คล้ายๆโพเดียมเนี่ยตัวย่อยแล้วก็มีทหารอยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่ถือหอกเจ้าหน้าที่ที่เรียกเนี่ยเสียงก็ห้าวกังวานดังสั่นหัวใจทีเดียวแหละเขตนั้นเขตนี้หรือนั้นนี่เรียกชื่ออะไรนะเขารู้จักหมดมันมีบัญชีอยู่เรียกได้เนี่ยเจ้าหน้าที่สองข้างเลยสิกนี้ก็เรียกสิกนี้ไอ้ข้าตรงกลางแล้วก็เข้าไปผู้ที่ไปยมโลกสยองทั้งนั้นเปลือยกายหมดก็เดินกันขึ้นไปเดินเข้าห้องถงห้องพิจารณาสองข้างทางก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาเรียงรายป้องกันไม่ให้หลบหนีก็มีลากถูรูถูกังตบตีกันอยู่ในช่วงนี้พระเจ้าใครมันอยากจะเข้าไปโรงวินิจฉัยในนี้ทั้งทึมทั้งอึดอัดทั้งร้อนแต่ก็ยังพอมีแสงที่เห็นแสงไฟนี่ยังคล้ายในเมืองมนุษย์แล้วก็จะยืนเรียงนี่ข่มขวัญกันไปหมดเลยแล้วก็เรียกคนหนึ่งเข้าไปข้างในไปนั่งคุกเข่าต่อหน้าพระยายมราชตรงนี้แหละน่าสะพรึงกลัวมากใครมาอยู่ตรงนี้นี่จะมีฐานะเท่ากันคือเป็นนักโทษอยู่ในโลกมนุษย์จะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารแค่ไหนก็ตามเป็นเศรษฐีระดับโลกแต่ถ้าทำบาปอกุศลแล้วมาอยู่ตรงนี้ถอดหมดเท่ากันเลยเป็นนักโทษจะกลัวหมดเลยอุณมาก็จะอยู่ตรงแถวของเจ้าหน้าที่สองข้างทางเราได้ศึกษาขั้นตอนการเดินทางแล้วนะเพราะนั้นตอนละสังขารนี่สำคัญนะต้องฝึกเอาไว้นะต้องใจใส่นะใจใส่หรือใจหมองนะเป็นตัวแปรในการเดินทางไปสู่ปรโลกนะว่าจะไปสุคติหรือทุคตินะส่วนสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนะทั้งทรัพยศบริวารหรือความเป็นใหญ่ตอนนั้นเราช่วยอะไรไม่ได้นะมีแต่บุญกับบาปนั้นเป็นตัวนำนะ